สวัสดีครับผมแป๊ะคิดอินดิสโก้นะครับหรือว่าแป๊ะซีทีหรือว่าแป๊ะซินโดมครับเย้วันนี้นะครับผมก็นะครับเกิดความคันไม้คันมือในการเห็นห้องตัวเองแล้วบอกว่าอยากจะถ่ายคลิปมาให้เพื่อนๆดูนะครับเพราะว่าผมเกิดมาเนี่ย26ปีแล้วเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิกฤตขั้นสูงสุดของห้องนอนผมนะครับซึ่งเมื่อก่อนมันเป็นห้องนอนตอนนี้มันไม่ใช่ห้องนอนแล้วครับทุกคนครับตอนนี้นะครับมันเป็นห้องเก็บของหรือห้องเก็บเครื่องดนตรีนะครับซึ่งผมไม่รู้เนี่ยว่าผมจะเก็บอะไรได้แล้วครับเพราะว่าเนื่องจากเนี่ยผมซื้อเข้ามาตลอดครับแล้วมันไม่มีออกเลยนะครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ไปดูครับว่าพื้นที่ในห้องเราเนี่ยนะครับห้องเราเนี่ยจริงๆเป็นห้องกว้างห้องถ้าโล่งปุ๊บมันกว้างทันทีครับแต่ตอนนี้มันไม่มีที่เดินแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะทุกคนฮะนี่ครับเริ่มจากเข้าหน้าประตูนะฮะเข้าหน้าประตูนะฮะเมื่อก่อนมันก็เป็นประตูปกตินะฮะก็เข้ามาปุ๊บนะครับโอ้โหดูแบบยาวๆฮะดูแบบยาวๆเป็นที่เตียงนอนนี่เป็นที่วางเครื่องดนตรีแล้วก็กระเป๋านะฮะกีตาร์นี่ครับตอนนี้มีกีตาร์35ตัวแล้วนะครับนี่กระเป๋าอ้อตอนนี้มีธุรกิจเสื้อด้วยนะครับน้องๆนะครับใครสนใจสั่งซื้อได้นะครับเป็นเสื้อของผมเองนะนี่นะครับตอนแรกตอนนี้ก็มีเปิดจองเปิดขายเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนครับนะครับนี่อุปกรณ์ดนตรีเยอะแยะไปหมดนะฮะโอ้โหตอนนี้นี่แบบว่าผมนี่อึดอัดมากฮะมีกองชุดนะครับนี่เป็นตู้เก็บกีตาร์นะฮะตู้เก็บกีตาร์ซึ่งแม่งเต็มทุกล็อกเลยนะฮะ นี่เป็นคอมนะฮะกับออคต้าแพดนะฮะตู้เสื้อผ้าที่พื้นฮะโอ้โหที่พื้นนี่ก็เป็นพวกกล้องพวกเอฟเฟกต์หูฟังนะฮะแล้วกระเดื่องกองนะฮะเอฟเฟกต์นะครับคอมนะครับนี่ก็เป็นคอมเหมือนกันนะครับนี่ที่ผมนั่งทำงานปกตินะฮะก็นะครับผมกีตาร์นี่โอ้โหนี่กีตาร์ลิงเป็นตับโอ้โหนี่ถามว่าซื้อมาทำมาเยอะแยะฮะซื้อมาทำมาเยอะแยะฮะมือก็มีอยู่2มืออันนี้เสื้อผมนะครับขายของกันนิดนึงไหนอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะราคาตัวละ300บาทนะครับก็สนใจทัก Facebook มาได้นะครับผมราคาถูกมากนะฮะงานดีมากนะฮะดูหน้าคลาสสิกอีกสักทีฮะนี่เสื้อเย่เฮลรุ่นแรกนะฮะกีตาร์เป็นเต็มฮะเต็มทุกอนูข้างหลังก็เก็บไอ้พวกอะไรนะกระเป๋าใช่มั้ยนะครับผมตอนนี้นี่เครียดมากฮะเครียดมากตรงแบบว่าเราไม่มีที่เดินแล้วนะฮะบอกตรงนี้นี่คือที่เดินของผมฮะที่มีอยู่รูอยู่น้อยนิดนะฮะโอ้โหนะครับดูบริเวณกว้างครับไม่มีที่เดินจริงๆฮะตอนนี้อึดอัดมากของตรงตอนนี้ชีวิตอึดอัดมากฮะอยู่ในห้องนี้นะฮะมาเนี่ยแหละครับแวะมาทักทายเพื่อนๆนะครับก็นะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันอย่าลืมติดตามผมผลงานของผมนะครับมีตอนนี้ค่อนข้างจะมีหลากหลายด้านมากนะครับเป็นดีเจด้วยนะครับผมก็ยังทำคลิปอยู่เรื่อยๆนะครับถ้ามีเวลานะครับเป็นดีเจท็อกๆนะครับอย่าลืมนะครับใครว่างๆไปดูกันได้รายการสดทุกค่ำคืนนะครับช่วงเวลา2 ทุ่มเป็นต้นไปนะครับห้อง93หงส์ลมสยามนะครับแล้วก็อย่าลืมอุดหนุนเสื้อนะฮะเราจะได้มีงบประมาณสนับสนุนให้เป็นผมหล่อเลี้ยงชีวิตต่อไปนะครับวันนี้มาทักทายเพื่อนๆแค่นี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเย้